ว่าฮะโดยเฉพาะสาวๆที่อาจจะกดตลับขัดนอนอนะเหตุผลก็คือเรื่องของความหล่อถูกต้องมาดึงดูดให้ดูบอลอยู่แล้วพี่รู้ไหมว่าเราจะไปหาคนหล่อได้จากไหนแฮชแท็กอีกแล้วค่ะคุณขารู้ไหมว่าเขามีการแบบว่าลงในโลกโซเชียลแล้วติดแฮชแท็กคำว่านักบอลหล่อบอกด้วยคือมีการรวบรวมมาจากไทยเทรนด์อันนี้เขาจะเป็นการแบบรวบรวมทวีตเลยพวกเนี้ยพี่เชื่อไหมว่ามีคนติดแฮชแท็กคำนี้เกือบ200,000ครั้งในช่วงบอลครึ่งแรกที่ผ่านมาเนี่ยคือพูดง่ายนะฮะสาวๆหรือว่าหนุ่มๆข้ามเพศก็ตามแต่เวลาดูบอลเนี่ยอุ๊ยคนนี้หล่อเบอร์อะไรอ่ะขอดูชื่อหน่อยเสร็จปุ๊บก็จะมีการถ่ายรูปแล้วก็ลงในโซเชียลแค่พูดนี่ก็อยากกินแล้วว่าฮะครั้งแรกเราจะหมายถึงหนุ่มคนนี้ฮะคีซูยองนะเป็นนักเตะของเกาหลีใต้นะฮะวัย25ปีนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะของสวอนซีนะฮะตอนเนี้ยเป็นทีมของสวอนซีแต่ว่าแทนแลนด์เนี่ยเขายืมตัวมาก็เป็นหนึ่งที่มาเตะบอลโลกเหมือนกันอยู่ตำแหน่งนะมิดฟิลด์ประมาณนั้นนะฮะก็เป็นกองกลางหล่อนะหล่อเนาะอีกหนึ่งคนต้องรู้จักได้นะฮะกับนักเตะของฝรั่งเศสนั่นก็คืออองตวนฟิชแมนวัย23ปีนะฮะเล่นอยู่ในสเปนนะฮะกับสโมสรรีลโซซิแดดนะครับก็เรียกว่าสังเกตในเรื่องของหน้าตาเขาจะคมคาจมูกเป็นสันสาวเห็นแล้วก็กรี๊ดหนุ่มฝรั่งเศสหล่ออยู่แล้วเนาคมอ่ะตัวจริงเสียงจริงอูชิดะนะฮะเป็นนายแบบด้วยแล้วก็หล่อจริงนะฮะเป็นนักเตะของญี่ปุ่นนะนี่เลยเบนจะเพศมาปีเดียวเองอายุ26ค่ะอันนี้ข้อมูลเจ๊ปึ๊กมากๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะเป็นคนที่สาวสาวเอเชียกรี๊ดกันสนั่นจอมากก็ไปคัดแข่งนะฮะอยู่ที่ชาลเก้04ของเยอรมันในบูเดสลิก้าอย่างนี้ยุโรปก็กรี๊ดตามด้วยสิเนี่ยน่ารักค่ะเพิ่งทางผ่านไปนะครับมาถึงนี่เลยกาโก้กาโก้กาโก้เป็นนักเตะกองหน้าของอาร์เจนตินานะครับ28ปีนะฮะแล้วก็เรียกว่าหลายคนก็กล่าวถึงเพราะว่าเขาเล่นอยู่ในบ้านตัวเองบวกค่าจุดนี้นี่คือทีมเขาไม่มีพี่สาวด้วยนะชิกาต้าเลยพี่กาก้าเนาะนี่ได้เขาเปิดอู่ด้วยอะไรกาลาชสามคนจบกันเลยจบกันมาถึงคนต่อไปนะฮะคนที่7นะฮะเรามาถึงนักเตะวัย20ปีนะฮะของบราซิลก็คือลูคัสเปียซอนนะฮะคนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในตำแหน่งกองหน้าแล้วก็อยู่ในตำแหน่งน่องด้วยฮะน่องปีกชื่อกินไก่ชื่อกินไก่ลงเสียนะฮะเล่นควบคู่ไปกับเนย์มาร์ด้วยคนนี้คือวัยกำลังโตนะนันว่าไอโตฮะก็20กำลังเป็นหนุ่มเป็นแบบวัยเจริญพันธุ์น่ะสาวๆก็เลยชอบแต่ก็กำลังโตนะโตอะไรต่อมน้ำเหลืองอ่ะกำลังโตอยู่มะเร็งและอารมณ์เสียคนที่8ซีคนนี้เจ๊รู้จักทองนาดีทองนาดีใช่นะก็เป็นผู้สาวตัวทีมของฝรั่งเศสนะฮะก็เรียกว่าล่าสุดก็ย้ายจากน้องซี่ไปอยู่ที่โมโนโกเป็นสโมสรจะบอกว่านางก็อายุน้อยนะ20เท่านั้นเองเนาะแล้วก็เป็นผู้รักษาประตูที่กำลังมาแรงสุดๆตอนนี้เพราะว่าหล่อฝีมือไม่ได้ดูอ่ะดูแต่หน้าอย่างเงี้ยเขาจะดีนะฮะในบ้านจะปลอดภัยจากโจรเขาจะคอยดูแวดวังว่าใครอยากเข้ามาในบ้านนะเป็นโกฟุตบอลดีกว่าพี่จริงโมราดาเป็นนักเตะของสเปนคนที่ตอนนี้ก็อยู่แอร์พอร์ตกำลังเดินทางกลับตอนนี้ล่าสุดก็อยู่เรอัลมาดริดสเปนเหมือนกันอายุ21ก็หล่อๆอยู่นะคะ